ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะついにこの時がやってきました世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのかสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็เราจะมาพูดถึงสกู๊ปพิเศษก่อนเกมจะมาซึ่งตอนนี้เกมมาแล้วแล้วก็เขียนสุดตอนสุดท้ายแล้วนะคะบทวิเคราะห์นักเตะในกัปตันซึบะสะตอนสุดท้ายปีกที่บินจากฝันไกลจนกลายเป็นความจริงค่ะตอนสุดท้ายสำหรับบทวิเคราะห์นี้นะคะกัปตันซึบะสะจะเป็นใครไม่ได้ค่ะนอกจากพระเอกของเรื่องนั่นเองกัปตันทีมผู้พาญี่ปุ่นได้แชมป์โลกค่ะโอโซระซึบะสะนั่นเองค่ะซึบะสะเนี่ยเขาเป็นมาตรฐานของตัวละครพระเอกในการ์ตูนเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นเลยนะคือด้วยลักษณะของเขาที่เขามีความร่าเริงใจสู้รักการเรียนรู้แล้วก็รักพวกพ้องมากๆค่ะเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าการ์ตูนญี่ปุ่นหลายเรื่องมากๆที่ตัวละครพระเอกเนี่ยจะมีลักษณะแบบพินนิยมแบบนี้คือคนเขียนเนี่ยเขาพยายามใส่ในความแบบเรื่องความดีงามลงไปในตัวพระเอกในตัวละครเนี่ยให้ผู้อ่านที่เป็นเด็กๆได้อ่านซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่อ่านเนี่ยเขาก็จะเข้าใจแล้วก็เริ่มซึมซับลักษณะแบบนี้ไว้กับตัวเองคือแบบมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้มีความพยายามรักพวกพ้องรักเพื่อนมีน้ำใจอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูที่ตัวซึบะสะกันค่ะคือซึบะสะเนี่ยเขาอยากไปเล่นฟุตบอลที่บราซิลกับโรบัตโตนะคะตลอดเวลาที่แบบนอกจากการเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยซึบะสะเขาก็เตรียมความพร้อมด้วยการเรียนภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสด้วยเพราะว่ามันเป็นภาษาหลักค่ะที่ใช้ในประเทศบราซิลเห็นอะไรตรงจุดนี้ไหมคะคือความพร้อมแต่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอซึบะสะเนี่ยเขาเตรียมตัวเองมากกว่าในการเดินทางจุดนี้คือข้อดีที่สุดนะคะของซึบะสะค่ะการเตรียมพร้อมเพื่อเรียนรู้และเติบโตนั่นเองตลอดทั้งเรื่องนะคะเราจะเห็นซึบะสะเนี่ยเขาพยายามมองการเล่นคนอื่นและเขาก็พยายามวิเคราะห์การเล่นของศัตรูและเอาทักษะของตัวเองเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดลักษณะการเล่นที่ใกล้เคียงกับศัตรูมากที่สุดหลายการแข่งขันเราจะเห็นซึบะสะเนี่ยทำท่าไม้ตายของศัตรูออกมาใช้ย้อนกลับได้จุดนี้ค่ะมันคือซึบะสะที่สามารถพลิกแพงทักษะที่ตัวเองมีเติมกับองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้รับเพื่อก่อให้เกิดเทคนิคใหม่ๆของตัวเองขึ้นมาความสามารถแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเป็นอัจฉริยะนะแล้วก็ไม่ได้เกิดจากการเป็นการ์ตูนแต่มันเกิดจากการฝึกซ้อมต่อเนื่องจนร่างกายเนี่ยจดจำการเคลื่อนไหวแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองทางกล้ามเนื้อแบบอัตโนมัติอะค่ะพอเติมการใฝ่รู้ที่เขาแบบรักการใฝ่รู้เข้าไปเนี่ยสมองเนี่ยมันจะเปลี่ยนภาพจำให้กลายเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อจุดนี้มันมีอ้างอิงในทฤษฎีกีฬากายภาพค่ะอย่างที่เราเห็นแบบว่าเบ็คแฮมโยนบอลแม่นมากเนี่ยมันเกิดจากการซ้อมมากกว่า1,000 ลูกต่อวันเลยนะให้ร่างกายเนี่ยมันจำว่าแบบเราเตะใช้แรงเท่านี้จะแบบว่าเตะเข้าไปโดนเท่านี้เหมือนเราชูตบาสอ่ะถ้าเราแบบชูตทุกวันแล้วเรากะแรงได้อ่ะค่ะเราก็จะรู้ว่าระยะเท่านี้เนี่ยเราจะใช้แรงเท่าไหร่ในการชูตอะไรแบบเนี้ยนะคะร่างกายเนี่ยมันจะจำนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยคือแบบพอเวลาเห็นเทคนิคคนอื่นหรืออะไรคือนิดเนี่ยเขาก็จะพยายามเหมือนดัดแปลงนิดหน่อยคือเหมือนเห็นแล้วรู้เลยอ่ะด้วยทักษะร่างกายที่มีอ่ะค่ะซึ่งซึบะสะเนี่ยก็เช่นกันค่ะความเก่งกาจในการ์ตูนของเขาเนี่ยมันเกิดจากจุดนี้นะความมีน้ำใจนักกีฬาและใจสู้ซึบะสะเนี่ยลงแข่งโดยไม่มีแบบไม่ได้ยึดเอาชัยชนะเป็นที่ตั้งเลยนะคะแค่เขาขอให้ได้สู้จนสุดฝีมือสังเกตได้นะคะจากการที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดต่อเพื่อนร่วมทีมว่าพวกเราต้องสู้อย่ายอมแพ้อีกนิดเดียวขอบใจมากนะทุกคน
วลีเหล่านี้เนี่ยมันคือสารหลักที่ออกจากซูบาสะอะค่ะมันเรียกได้ว่าแทบจะทุกการแข่งขันเนื้อหาทั้งหมดนั้นคือการไม่ยอมแพ้และดึงพลังของแต่ละคนออกมาให้ถึงขีดสุดนั่นเองค่ะจุดหมายและความฝันซูบาสะเนี่ยเขาตอบโจทย์ตัวเองได้ทั้งหมดในเรื่องเลยค่ะแล้วก็การได้ไปเล่นที่บราซิลแล้วก็การเป็นแบบแชมป์ฟุตบอลเยาวชนโลกครั้งล่าสุดเนี่ยที่เป็นโอลิมปิกเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะได้เป็นแชมป์โลกนะคะแน่นอนค่ะความเป็นการ์ตูนเนี่ยเขาก็ต้องทำจุดมุ่งหวังก็แบบต้องให้เป็นไปตามเจตจำนงของตัวเอกอะถูกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะตามหัวเรื่องที่เกาลัดเขียนเอาไว้ค่ะปีกที่บินจากฝันจนกลายเป็นความจริงหลายคนเนี่ยจะมองว่าซูบาสะมันคือการ์ตูนฟุตบอลน่ะที่ออกแนวเพ้อฝันมากแล้วก็ดูเอาบันเทิงแต่ความจริงเกาลัดจะบอกทุกคนว่าซูบาสะสร้างปรากฏการณ์ในความเป็นจริงค่ะในเรื่องนะคะซูบาสะเนี่ยเขาไปบราซิลแล้วก็เป็นแชมป์เยาวชนโลกค่ะแล้วความเป็นจริงล่ะจากเด็กน้อยกับวลีฟุตบอลคือเพื่อนเนี่ยผู้อ่านเนี่ยเห็นการเติบโตการเรียนรู้และทำความเข้าใจไปกับเขาก็ซูบาสะเนี่ยก็กลายเป็นการ์ตูนที่มีอิทธิพลต่อเด็กหลายๆคนทั้งที่ในญี่ปุ่นเนี่ยกีฬายอดนิยมจริงๆมันคือเบสบอลนะแต่เด็กหลายๆคนเนี่ยก็ซึมซับเรื่องของซูบาสะกลายเป็นแรงบันดาลใจค่ะในนั้นก็มีฮิเดโยชินาตะกะนะคะแล้วก็ชินจินาตามูระเขาสองคนนี้นะคะพาทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกโดยใช้การ์ตูนซูบาสะเนี่ยเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเขานะคะจากการ์ตูนซูบาสะเนี่ยอิทธิพลต่อสังคมกับเด็กที่กำลังเติบโตค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะเขาก็เลยส่งเสริมกีฬาฟุตบอลทันทีทันใดเดี๋ยวนั้นเลยเพราะเขามองว่าการ์ตูนเนี้ยมันมีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจภาครัฐเนี่ยก็มีหน้าที่ช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจเหล่านั้นค่ะเมื่อเราย้อนกลับไป20ปีก่อนนะคะญี่ปุ่นเนี่ยคือทีมฟุตบอลที่ไม่เก่งนะไม่ได้เก่งอะไรมากมายถ้าเจอทีมชาติเราเนี่ยเรียกได้ว่าทีมชาติเราเนี่ยเคี้ยวหมูไปเลยนะคะแต่ว่าปรากฏการเนี้ยคือการที่ปรากฏตัวการ์ตูนซูบาสะมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยจนถึงวันนี้เราลองถามอีกทีสิคะว่ามีกี่ครั้งคะที่ทีมชาติของเราจะเอาชนะญี่ปุ่นได้ค่ะหรือเราจะเอาให้แบบชัดลงไปก็คือเรียกว่าหืดขึ้นคอในแต่ละการแข่งเลยก็ว่าได้นั่นเองค่ะเกาลัดนะคะก็เชื่อว่าเด็กไทยที่เล่นฟุตบอลเก่งๆเนี่ยมีเยอะนะคะแต่มันขาดแรงบันดาลใจนั่นเองแล้วก็การส่งเสริมจากสังคมเหมือนที่ญี่ปุ่นมีนั่นเองค่ะนอกจากซูบาสะเนี่ยเขาจะกลายเป็นการ์ตูนที่แบบว่าเสริมสร้างและเติมเต็มความฝันของคนในชาติเขาแล้วค่ะโยอิจิทาคาฮาชิก็ยังประสบความสำเร็จในการเขียนการ์ตูนชุดนี้ให้ไปถึงระดับโลกค่ะแล้วก็ถูกแปลเป็นหลายภาษาแล้วก็เป็นที่นิยมมากในประเทศบราซิลค่ะและประเทศแถบยุโรปซูบาสะเนี่ยเขาถูกบรรจุชื่อในฮอลล์ออฟเฟมนะคะของบาร์เซโลนาในฐานะนักเตะหมายเลข28ในทีมนั่นเองนะคะทาคาชิเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนแบบบาร์เซโลนาคือเรียกได้ว่าการมีอยู่ของซูบาสะเนี่ยมันกลายเป็นเกิดขึ้นมาจริงๆอะค่ะเมื่อทั้งทาคาชิแล้วซูบาสะเนี่ยก็เป็นออฟฟิเชียลของทีมระดับโลกอย่างบาร์เซโลนาไปเลยอะค่ะทะเยอทะยานที่จะบินตามฝันอย่างตั้งใจและเรียนรู้สวยงามโลกทัศนะเชิงบวกและสารจากแค่ฝันจนเป็นจริงคือคนคนนี้ค่ะโอโซระซูบาสะปีที่บินไปไกลกว่าฝันนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกับรถก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวจะหาเรื่องอะไรมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังอีกนะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ